สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ้อมแอมชนะค่ะตอนนี้เรามีเกมไหมครับเมื่อเราต้องเล่นกลายเป็นพ่อแม่ช่วยกันเลี้ยงลูกม็อบในไหมครับนะคะจะเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปเลี้ยงลูกกันเลยจ้าก็วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเป็นพ่อแม่ลูกกันนะแต่ว่าก่อนอื่นนะพี่เคนเราต้องกลายเป็นพ่อแม่จำเป็นกันก่อนนะฮะแม่ลูกจากไหนอ่ะนี่ไงต้องขอลูกเขามาเลี้ยงไอ้อีวอเกอร์ไม่ใช่อีวอเกอร์นี่ไงคนนี้เขาจะให้ลูกเราจริงๆเราไปครอบลูกเองก็ได้นะแต่ว่าเราคลอดเองก็ได้นี่เราจะเลี้ยงลูกให้เป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์ใช่ป่าวเขาจะยิงเราเขาจะยิงเราอ้าวระวังเฮ้ยเขาคลอดลูกออกมาให้เราแล้วเดี๋ยวก่อนนี่อะไรกันเนี่ยใส่แพมเพิร์ดด้วยเห็นเป้านี่มันลูกอีวอเกอร์นี่แหละนี่เราสามารถอุ้มลูกได้นะเห็นเป้าเนี่ยเราสามารถกระเตงลูกไปทุกที่ได้เลยนะดูนี่ใส่แพมเพิร์ดตัวอ่ะเวลาวางลูกอื้อนะอ้าวลูกยังไม่ปวดยังไม่ปวดอุ้นจิเดี๋ยวเราต้องไปเลือกบ้านให้ลูกก่อนเนาะถ้าจะเลี้ยงเด็กเนี่ยหรือว่าเลี้ยงลูกเบบี้ทารกเนี่ยต้องเลี้ยงในบ้านนะเฮ้ยนี่มีของขวัญส่งมาให้ลูกเราด้วยดูดิมีคนส่งของขวัญมาให้ลูกของเราอะทางไปรษณีย์ด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาหยิบแล้วกันเราไขกุญแจบ้านกันก่อนดีกว่าเราเลือกบ้านหลังเนี้ยให้เป็นบ้านของลูกกันเนาะโอ้ยบ้านสวยๆเอาหลังเล็กๆกระทัดรัดนี่แหละแต่ว่าซิมูเลเตอร์อันเนี้ยมันจะยากตรงที่ว่าเราต้องเลี้ยงลูกอย่างดีนะถ้าลูกโกรธโมโหหรือว่าลูกงอนงองแงแล้วก็เราก็จะเสียคะแนนเสียแต้มไปเลยนะโอ้ไม่โอ้ยนี่ห้องของเด็กเหรอใช่นี่ห้องของลูกเองแล้วก็เป็นห้องของเราด้วยเอ้าลูกหิวนมเฮ้ยงานเข้าแล้วทำไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกันเขามีกล่องของมาให้กำลังอยู่ในวัยกินวัยนอนไงเนี่ยต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนต้องมีอุปกรณ์การชงนมด้วยนะแต่ว่ามันก็มีนมมาให้บ้างแล้วแหละลูกหิวนมเอ้าไม่ทันอาจีลูกร้องไห้ใหญ่เลยโอ้ไม่โอ้เด็กน้อยเอาแต่ชัดแต่โอ้แม่เขาเลี้ยงลูกไม่ดีเหรอโอ้อีกินนมซะนะมาเอากระป๋องมาโอ้อย่าไปสนใจแม่เขาเลยนะอีไม่ร้องนะเด็กดีนะเฮ้ยดูดีพี่เคนมีเบาะมาให้เสร็จเลยนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องรอให้ลูกหิวนมก่อนนะอุ๊ยจมูกโด่งเหมือนใครเนี่ยไอลูกหิวนมแล้วนี่ไงเอ้ยนมรสสาลอยอ้าวไม่ใช่เค็มหน่อยนะเฮ้ยดูดีตาแป๋วเลยอ่ะพี่เค็มแต่กลัวโปรตีนมันจะงับมือเราจนเบยมีโปรตีนจากสาลอยนะเนี่ยเฮ้ยดูดีอิ่มแล้วโอ้โหดูสิตาเป็นประกายมุ้งฟิ้งเลยท่าทางอารมณ์ดีนะเนี่ยลูกเราเนี่ยแต่ว่าลูกของเราพี่เคนลูกของเราสองคนเนี่ยทำไมหน้าตาไม่เหมือนเราเลยอ่ะแม่โอเคเดี๋ยวเราก็จะพกลูกนะคะอจิโอ้โหเอื้อมันไม่ขยเยอะเลยอ่ะมันเลอะเลยเอ้ยลูกทิ้งขยเยอะเฮ้ยเก็บกวาดให้เรียบร้อยโอเคจ้าเดี๋ยวแม่จะไปทำหนังสือนิทานให้ลูกนะเนี่ยเราสามารถทำหนังสือนิทานให้กับลูกของเราได้ค่ะโอ้โหนี่พิมพ์จากเครื่องสดๆเลยอ่ะเนี่ยเราจะต้องมีกระดาษก่อนเนาะอ๋อพอดีเลยเรามีกระดาษอยู่ในกล่องแล้วก็มีสีอยู่ในกล่องนะคะสีเนี่ยก็แทนหมึกไปเลยเนาะพี่เคนฝากดูลูกแป๊บนึงนะเดี๋ยวเขาจะพิมพ์หนังสือนิทานให้ลูกก่อนว่าแต่ว่าลูกยังเล็กอยู่เลยเอาว่าลูกจะอ่านได้เหรอเผื่อนะคดโถเผื่อตอน เราพิมพ์เผื่อไว้เลยเดี๋ยวเราไม่ทันเวลา เดี๋ยวลูกจะโกรธนะเดี๋ยวลูกจะงอนเราโอเคนี่ก็สั่งเครื่องพิมพ์อ่ะพิมพ์เป็นรูป 3D มาให้แล้วเนาะวิ่งเป็นไงล่ะนิทานของเขาเสร็จเป็น1เล่มแล้วเราเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าลูกยังเล็กอยู่ยังอ่านหนังสือนิทานเองไม่ได้หรอกแล้วเราก็ได้เวลาอาหารของเด็กๆแล้วเด็กๆรู้สึกว่าจะหิวนะแต่ว่าต้องมีของบำรุงให้เด็กๆจะได้โตไวๆนี่เลยนมรสเบอร์รี่อุ๊ยดูดใหญ่เลยอ่ะดูดิจุ๊บๆเลยอุ๊ยถ้าทางลูกจะชอบกินนมรสผักผลไม้เนี่ยแล้วมันเป็นโยเกิร์ตเนี่ยจะน่าอร่อยเดี๋ยวนะลูกดีใจเกินไปเปล่าดีใจเหมือนได้โล่เลยโอเคเราเตรียมวัตถุดิบกันเนาะเราต้องทำอาหารให้ลูกนะถามว่าลูกเนี่ยอยากจะกินซุปด้วยหรือว่าซีรีส์แรกดีนะนี่เราจะทำอะไรดีพี่เคนจะทำเป็นซุปหรือว่าซีรีส์แรกดีหรือว่าซุปเห็ดดีเฮ้ยถามว่ามันต้องมีขนมปังด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะหิวนะโอ้ยอีกแล้วเฮ้ยเก็บกวาดก่อนลูกเล่นของเล่นเลอะเทอะไปหมดแล้วนี่ทำอะไรก่อนดีนะในไมโครเวฟเนี่ยเราสามารถจะทำซีรีส์แรกหรือว่าซุปได้ด้วยเนาะก่อนอื่นนี่เลยมันต้องมีวัตถุดิบมีพวกครีมหรือว่านมด้วยนะต้องใส่นมลงไปก่อนเนาะโอ้โหลายโจ๊กเลยแล้วก็จะต้องมีพวกปิดรูทเห็ดหรือว่าฟักทองใช่ไหมคุณแม่ลูกยังเบบี้อยู่เลยฮะลูกจะกินซีรีส์แรกได้เหรอกินได้แล้ววัยเนี้ยกินซีรีส์แรกได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวก็ติดคอตายพอดีลูกอยากกินนมตอนนี้ลูกของเรายังเป็นทารกอยู่เนาะยังเป็นเบบี้ตัวเล็กอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวบดก่อนนะต้องบด
ดให้เลยนะไม่งั้นเด็กจะกินไม่ได้เนาะเอาล่ะแล้วเข้าไมโครเวฟให้มันร้อนๆให้มันสุกๆไว้ก่อนนะเรียบร้อยจ้าได้แล้วซีรีส์แรกของเราโอ้โหกินถึงเลยเฮ้ยมีประโยชน์นะวิตามินครบถ้วนเลยครบอาหาร5หมู่เลยนะน้องก็ดีกว่าไปน้องก็ดีกว่าเอ้าลูกไม่หิวแล้วถามว่าลูกง่วงนอนได้เวลานอนของเด็กๆแล้วเพราะว่ามันแบบว่าจะเย็นแล้วนะคะเอาล่ะขึ้นมาบนเตียงก่อนเนาะนั่งบนเตียงก่อนนะจ๊ะเออหลับพอๆๆอ่อนเลยอุ๊ยลูกต้องการอะไรอ่ะจุกนมหรอพอดีเลยมีจุกนมให้ลูกดูดพอดีเลยฮะวิหลับปุ๋ยเลยน่ารักเชียวตอนนี้ลูกติดจุกนมมากเลยนะนี่ดูดจุ๊บจุ๊บเลยเฮ้ยละเมอด้วยอ่ะดูดิพี่เคนลูกของเราละเมอด้วยแหละน่าเหมือนอ้อมเลยละเมอว่าอะไรเนี่ยโอ้โหละเมอว่าโตขึ้นจะป้นคนหรือเปล่าใช่เปล่าสิไม่ดีมั้งเลี้ยงเป็นลูกจรแล้วเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ลูกจรสิเราต้องเลี้ยงให้เขาเป็นคนดีสิอาจจะเคยแบบว่าไปอยู่ในกลุ่มโจรนะแต่ว่าเราจะเลี้ยงเขาให้เป็นเด็กดีมือละพ่อแม่ก็หลับปกติแล้วเนาะพ่อนอนก่อนแม่เลยหลับเลยจะรีบนอนไปไหนเนี่ยโอเคเช้าอีกวันนึงละให้ดิลูกของเรายังไม่ตื่นเลยพี่เคนจีโอ้ลูกขี้เศร้าจุงเบยอ่ะตื่นได้แล้วจ้าเด็กน้อยนอนเยอะอุ้งงานเหมือนแม่เลยเช้าอ่ะเนี่ยโอ้พ่อแม่มาปลุกเราด้วยเอาละจ้าเดี๋ยวจะต้องไปอาบน้ำเนาะแต่ว่าหนูยังไม่อยากอาบใช่ไหมนี่มันกี่วันกี่คืนแล้วเนี่ยเหม็นโชว์มากเลยไม่ยอมอาบน้ำอ่ะเนี่ยดูสิกินหึงเลยเสร็จแล้วนะคะถ้าเกิดแบบว่าลูกของเราตื่นเนี่ยเราต้องรีบเก็บกวาดที่นอนนะคะแล้วก็เอาแบบว่าพวกผ้าห่มที่นอนนะคะผ้าปูที่นอนเนี่ยไปซักเนาะอันนี้ก็จะเป็นกิจวัตรประจำวันของเราเลยค่ะที่เราต้องเลี้ยงลูกแล้วก็ทำแบบนี้นะคะก็จะเอาพวกแบบว่าผ้าปูที่นอนไปซักในเครื่องซักผ้าแบบนี้ก่อนเนาะอุ้ยมีเสื้อผ้าให้ลูกใส่เปล่าแต่ว่าตอนนี้ลูกใส่แพมเพิร์สไปก่อนเนาะเพราะว่ายังเป็นเด็กเบบี้อยู่นะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะนี่มันคือซักผ้าหรืออะไรอ้าวดูดิซักกี่ตู้ยกเลยอ้าวผ้าปูที่นอนมันหนักใช่ไหมเวลาซักมันก็ต้องยกเป็นธรรมดาอยู่แล้วงานนี้อันนี้เป็นรุ่นยกนะยกเยกเฮ้ยยังต้องซักอีกเยอะลูกจะเปลี่ยนผ้าอ้อมอ้าวพี่เคนลูกอุ่นจีแล้วเปลี่ยนผ้าอ้อมก่อนโอ้โหฟินหึงเลยเปลี่ยนแพมเพิร์สก่อนเนาะเปลี่ยนแพมเพิร์สแล้วสะอาดแล้วลูกมีความสุขด้วยสิลูกใส่หมวกแล้วไม่ต้องล้างก้นใช่เปล่าลูกอยากโตแล้วอ้อมเอ้ยลูกเริ่มยิ้มแฉ่งแล้วน่ารักเชียวนี่ใส่หมวกแล้วนะเห็นเปล่าแต่ว่ายังไม่มีชุดให้ลูกเลยอ่ะยังไม่มีชุดคอสตูมให้ลูกเลยเนาะแล้วก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อลูกเลยอ่ะเอาเป็นชื่ออะไรดีอ่ะชื่อเคนดีไหมเคนนี่เอ้ยไม่ดีมั้งชื่อน้องเคนนี่โอเคจ้ารอแม่ในครัวก่อนนะอยากกินเลยจ้ะอ๋อหนูอยากกินนมเฮ้ยอยากกินนมเหรอจ๊ะเดี๋ยวแม่ทำให้นะเราจะชงนมให้ลูกเรากินนะคะอ่าฮะชงนมไม่ได้กินนมเปล่าๆนะนมต้องใส่แครอทด้วยโอ้โหหายากเลยนมรสแครอทเนี่ยหลังบ้านเราพอมีไร่อยู่อ่ะพี่เคนดูดิลูกทารกของเราอ่ะเขากินนมผสมแครอทเนี่ยนี่ตอนเด็กๆ เขายังไม่กินแบบนี้เลยเนี่ยดูดิอ๋อฮะสุดยอดจะได้มีสารอาหารไงเออสารอาหารในท้องเสียก่อนนะโอเคจ้านมรสแครอทก็มาแล้วเราต้องทำเตรียมไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าลูกหิวอ่ะเราต้องให้ลูกดูดนมทันทีเลยเอาล่ะไปหาวัวก่อนตอนนี้ต้องนมวัวจากเต้ากันนะรีบไปรีบมาแล้วคุณแม่ลูกหิวแล้วนี่คืออะไรที่เขาเรียกว่านมสดจากเต้าคุณพ่อฝากฝากคุณลูกหน่อยแต่แม่ชิมก่อนนะอ๋อนมสดพัชไรแล้วก็อ้ามลูกยังงอแงแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วต้องชงก่อนนะกินเลยไม่ได้เนาะเอาล่ะเห็นนะเอารสสวีทเบอร์รี่กันแล้วกันเนาะโอ้โหอันนี้ค่อยเข้าท่าหน่อยเมื่อกี้ไม่ไหวไม่ไหวรสสาหร่ายกินไม่ลงเลยเนี่ยลูกอยากได้ของขวัญลูกอยากได้ของขวัญเหรอแม่มีพอดีเลยนี่ไงจ๊ะของขวัญทั้งลูกเย้ได้ของขวัญด้วยโอ้โหของขวัญอะไรเนี่ยนี่มันวันเกิดลูกนี่นะวันใครจะเกิดเนี่ยเฮ้ยดูดิลูกได้ของขวัญใหม่แล้วลูกโตขึ้นมาหน่อยแล้วนั่งรถเข็นด้วยเป็นรถเข็นวัวกระทิงให้ดูดิสามารถแต่ลูกขี่คอได้รถเข็นลูกจะขีดเราไหมเนี่ยนี่ลูกขี่คอด้วยนะเอ้ยลูกขี่คอพ่อด้วยอ้าวขี่กลับกลับขี่กลับ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 ขี่กลับกลับน่ารักจุงเอ้ยระวังนะลูกนั่งรถเข็นแล้วลูกจะเดินไปไหนก็ได้นะอย่าให้ลูกเดินออกไปนอกบ้านนะมันอันตรายโอ้ยอย่าลืมปิดประตูบ้านนะเนี่ยห้ามลืมปิดประตูบ้านเลยนะเดี๋ยวมอนเตอร์เข้ามาเดี๋ยวมันจะมาฆ่าลูกเราโอเคเดี๋ยวทำขนมปังกินก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มหิวแล้วเฮ้ยดูดีขนมปังแผ่นเฮ้ยขนมปังปิ้งเราปิ้งได้จริงๆนี่แหละของโปรดของครอบครัวเออต้องใส่ไข่ข้าวบีนแล้วก็น้ำผึ้งเดี๋ยวเหรอเนี่ยโหวัตถุดิบท่าทางมันจะแพงใช่เลยนะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวก็นะมันต้องอีกแผ่นนึงสิ
อันเดียวไม่พอมันไม่อิ่มนี่เลยแบบว่าอยากได้หลอดอาหาร5ขีดใช่ไหมจัดไปเลยขนมปัง1คู่ทำอาหารของลูกก็ต้องทำของพ่อด้วยนะเอ้ยพ่อก็ไปทำกินเองดีอจิแม่ก็ทำให้พ่อกินด้วยดีเอ้ยเดี๋ยวทำให้เราแป๊บนึงฝากดูลูกด้วยลูกมองแงหรือเปล่าเนี่ยตาเป็นประกายเลยเอ้ยพ่อแกล้งลูกเปล่าเปล่าเลยอย่าแกล้งคุณลูกนะมาแล้วค่ะคุณลูกขาคุณลูกขารอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวคุณแม่ขาจะทำอาหารให้กินเนาะเฮ้ยกลิ่นอะไรอะหอมจังขนมปังปิ้งโอ้สุดยอดไปแล้วไปแล้วเอาไปแล้วลูกไปแล้วลูกไปนี่แล้วลูกหิวข้าวอ้าวหิวซุปเห็ดเหรอจ๊ะไม่ใช่ซุปเห็ดเฮ้ยนั่นมันซุปบิดรูดต่างหากอ้อมฮะลูกอยากกินซีดีแลกเหรอจ๊ะดีแลกรูดบิดรูดโอ้โหซอสใหญ่เลยโอ้เอ้ยลูกเรากินเก่งอะเนี่ยดูดิอุ้ยกินด้วยอุ้ยกินเก่งนะเราเนี่ยอ๋อแต่ว่าลูกยังอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยนะเนี่ยกินของดีมีประโยชน์แต่เด็กเลยนะเนี่ยใช่แต่ลูกแบบว่ายังอารมณ์ไม่ค่อยดีอยู่เลยเก็บกวาดกันนะลูกขารอคุณแม่แป๊บนึงนะคะโอเคเราอยู่แถวนี้นะอย่าเป็นเด็กตื้อนะต้องเป็นเด็กดีนะเข้าใจเปล่าโอเคจ้าเอาเล่นของเล่นเลอะเทอะอีกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เก็บให้ไม่ต้องห่วงนะแล้วก็เดี๋ยวทำนมอีกดีกว่าเนาะถ้าจะแบบว่าเด็กของเราเนี่ยลูกของเราเนี่ยโตขึ้นมาหน่อยนะเขาก็จะเริ่มกินอาหารอ่อนอาหารบดแล้วนะก็จะเป็นพวกซิลิแลคแทนนมเนาะเขาจะไม่กินนมขวดกันแล้วนะอุ๊ยฟักทองหมดต้องขายยืมเลยนะเอาตรงนี้แหละเดี๋ยวค่อยไปเก็บในสวนเนาะสวนเราไม่มีเยอะเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ระวังมันจะเข้ามากัดลูกเราคุณแม่เลื่อนปิดประตูปกป้องลูกด้วยโชคดีเนี่ยมีพิกแอคพอดีเลยโอ้ตกใจหมดเลยต้องปิดประตูนะพี่เคนไอ้ฮันพวกมาสเตอร์มันบุกเข้ามาในบ้านเราอ่ะโอ้ดูดิลูกตกใจร้องไห้งองแงเลยอ้อมอันน่าไม่เป็นไรนะเรามาอยู่กับพ่อแล้วเอ๋ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวทำอาหารบดซิลิแลคให้กินนะลูกนะเดี๋ยวง่วงนอนแล้วอ๋อง่วงเหรอจ๊ะยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยง่วงนอนแล้วหรอง่วงนอนคอหักเลยโอ้หน้าทิ่มไปแล้วลูกเราต้องมีผ้าปูที่นอนก่อนเนาะทุกครั้งนะคะก่อนที่ลูกของเราจะนอนเนี่ยเราต้องมาปูผ้าปูที่นอนให้ลูกก่อนนะอ๋อเตียงนุ่มฟูอ๋อจ้าอุ๊ยอยากได้ตุ๊กตาหมีหรออืมเดี๋ยวกันนะแม่สามารถเย็บเองได้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเย็บเองเลยเหรอนี่ไงมีจับเย็บผ้าด้วยจับเย็บผ้าเนี่ยต้องใช้หนังกระต่ายเนาะแล้วก็ต้องมีแยมมุมด้วยเนาะโอ้โหเย็บเป็นแพทเทิร์นเลยเย็บออกมาแล้วออกมาเป็นตัวป่ะเนี่ยที่ร้านข้างบ้านก็มีขายนะไอ้อย่าเพิ่งซื้อประหยัดไว้ก่อนลูกต้องการสีชมพูโอเคตุ๊กตาหมีสีชมพูเนาะอ่ะใส่สีเข้าไปได้แล้วตุ๊กตาหมียัดนุ่นโอ้โหน่ารักเวอร์อาจารย์นี่เพื่อนใหม่ของหนูนะครับครับครับฟี่ครับฟี่ครับฟี่ตายลูกตายแน่นอนดีกว่าเป็นลมแตกเสียงลูกเตอร์ราวแล้วกันอันนี้ลูกนอนหรือลูกตายโอเคเช้าอีกวันนึงแล้วนะเอ้ายังไม่ตื่นเลยเด็กน้อยตื่นได้แล้วนี่สายแล้วนะจ๊ะตื่นได้แล้วลูกเช้าเหรอฮะอ๋อเช้าวันใหม่ผมใกล้จะหิวนะครับอ๋อจะหิวแล้วจ๊ะรอแป๊บนึงนะฝากคุณพ่อไว้หน่อยเดี๋ยวคุณแม่กวาดบ้านกันนะเงี้ยหลับเทียกลนโดนหลังคาบ้านสะเทือนเลยเนี่ยหลับลึกเลยนะหลับลึกเหมือนพ่อเลยโอเคจ้ามาทางนี้เราต้องมาซักผ้ากันก่อนเนาะเหมือนเดิมเลยนะเราจะต้องซักผ้าก่อนเดี๋ยวกันนะนี่ไงเสื้อผ้าของหนูเนี่ยกับผ้าปูที่นอนของหนูเนี่ยแม่จะซักให้นะเอาละจ้าอยู่กับคุณพ่อไปก่อนนะเป็นเด็กดีนะอย่าดื้อเลยอุ้ยเรามีเครื่องทำน้ำหอมด้วยไว้สำหรับให้ผ้ามันหอมๆใช่เปล่าเอ้ยดูดิมีแอนิเมชันเลยนะพี่เคนเอ้ยต้องใส่บอลมิวด้วยเหรอเดี๋ยวนะน้ำหอมมันต้องใส่บอลมิวด้วยเหรอปกติเขาต้องใส่ไข่ปลาหวานดิโอ้โหนั่นก็ใส่ไข่จักรยานเฉยอย่างนี้ก็มีด้วยต้องใส่เนื้อท่านหวานด้วยนะนี่มันหม้อปรุงยาชัดๆเลยเนี่ยนี่มันกลิ่นเนื้อท่านหวานหรือไงอ๋อเป็นอะโรมาเทอราพีไงวิ่งได้แล้วพี่เคนว้าวสุดยอดเอามาฉีดให้หอมๆปะโอ้มันจะหอมไหมเนี่ยหรือมันเป็นสบู่อ่ะสบู่อาบน้ำปะไม่ใช่ใช่ไหมเอาล่ะมีโคโค่บีนแล้วเดี๋ยวทำอาหารเช้ากินก่อนเนาะโคโค่บีนอย่างนี้ก็ได้ช็อกโกแลตสิเอ้ยแต่สำหรับผู้ใหญ่นะแต่กินไม่ได้พัดจองอันนี้แม่ก็จองเหมือนกันแม่เริ่มหิวแล้วกินด้วยดิโคโค่บีนหายากนะเอ้ยลูกจะหิวยังเนี่ยพี่เคนทำอาหารให้ลูกกินบ้างนะลูกอยากได้ของขวัญอะไรมันพันไปลูกของเราก็อยากโตแล้วนี่ลูกอยากให้ของขวัญ นะออกไปดูข้างนอกกันดีกว่าให้ลูกมาเดินเล่นบ้างให้ลูกออกมาเดินเล่นที่สนามเด็กเล่นบ้างเอาล่ะเราลองซื้อของขวัญให้ลูกดีกว่าเนาะไม่รู้ว่าลูกจะชอบหรือเปล่านะนี่ไงจ๊ะของขวัญของลูกย้ายได้ของขวัญด้วยโอ้ดีใจใหญ่เลยน่ารักเชียวโอ้ยลูกโตแล้วอาเ
จ๋ยเอ้ยลูกของเราโตมาหน่อยแล้วพี่เคนโหเป็นเด็กแล้วใส่เสื้อด้วยนี่เขาเริ่มโตแล้วนะน่าจะเป็นเด็กอนุบาลแล้วแหละเอ้ยน่ารักจังเลยน่ารักเวอร์ดูดีใส่หมวกด้วยอ่ะอุ้ยลูกอยากอาบน้ำมาเปล่าอ่ะลูกไม่อยากอาบแต่พ่ออยากให้ลูกอาบเอ้าเด็กดีต้องอาบน้ำนะโอ้ตั้งแต่เด็กเกิดมาไม่อาบน้ำสักรอบเลยเหม็นโชว์เนี่ยอ๋อครับผมยังไม่อยากอาบอ่ะเอาพ่ออย่าบังคับผมดิโอ้ไม่ฮะไม่ดิภาพไม่ดิจมูกด่วนเลยอุ้ยร้องไห้ร้องง่วงนอนอ้าวง่วงนอนคอหักแล้วอ้าวลูกง่วงนอนอ้าวก็ง่วงนอนตลอดเลยเนี่ยเราเนี่ยแหละนะที่เขาบอกว่าเด็กอ่ะกำลังอยู่ในวัยกินวัยนอนไงแล้วก็วัยซนด้วยจะนอนเยอะขนาดนี้จำศีลแล้วก็ได้ลูกเอ้ยเด็กเขาต้องนอนทั้งวันเด็กอนุบาลเขาก็ต้องนอนกลางวันสิฮะอันนี้ทานด้วยเหรอนี่ไงแม่จะนี่ทานไปแล้วไม่ทานแล้วโอ้หลับเลยอ้อมพิมพ์หนังสืออะไรให้ลูกอ่านดูดิจับปั๊บคอหักปุ๊บเลยเฮ้ยพี่เคนลูกเล่นจนเคลียร์แล้วให้ลูกนอนหลับพักผ่อนเถอะนี่มันยานอนหลับนี่นะไอ้ไม่ใช่นี่ไงหนังสือนิทานอ่ะลูกคงจะติดมากเลยอ่ะนี่หลับไปแล้วจมูกฟุดฟิดฟุดฟิดด้วยตื่นได้แล้วลูกเช้าแล้วอ๋อเช้าอีกแล้วนี่แล้วเหรอฮะผมยังไม่ได้ไปโรงเรียนเลยนะฮะอ๋อจะไปโรงเรียนเหรอจ๊ะอย่าเพิ่งไปโรงเรียนเลยเพราะว่าตอนนี้หนูยังโตไม่พอนะโอเคจ้าหิวหรือยังเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวให้กินเอ้าลูกอยากอาบน้ำลูกอยากอาบน้ำหรอเย้ในที่สุดต้นตาจะไหลหลังจากที่เลี้ยงลูกมานานลูกก็เพิ่งอยากจะอาบน้ำตอนนี้เอาละจ้ารออยู่ในอ่างแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราต้องการผ้าเช็ดตัวแล้วก็สบู่อุ๊ยเดี๋ยวเปิดน้ำก่อนเอาน้ำอุ่นๆเนาะไม่เอาน้ำร้อนไม่เอาน้ำเย็นนะจ๊ะเอาน้ำพอดีนะเออยังไม่ถอดเสื้อเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่เคนแล้วคาสบู่อ้าวเฮ้ยไหนเอ้าลูกอยากได้สบู่ชมพูสบู่สีชมพูซะด้วยไอ้ซื้อแล้วของหมดของหมดของขาดไปตลาดแป๊บนึงแม่ไปจ่ายตลาดกันนะลูกเอาละค่ะเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนเนาะเราไปจ่ายตลาดกันก่อนนะอาทิตย์ค่ะมาซื้อสบู่ให้ลูกค่ะอ๋อเดี๋ยวกันนะเอาขวดไหนอ่ะขวดนี้แล้วกันเนาะฮึบน่าจะใช่นะที่ลูกอยากได้กลิ่นเนี้ยเออเขาอ้ามลูกจะงองแงแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งงองแงมาแล้วจะทันหรือเปล่าเดี๋ยวลูกเปลี่ยนใจก่อนนะเฮ้ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจนะสีนี่งานเข้าเลยนะอาจ้าสบู่ของหนูนี่ไงสบู่ของหนูที่หนูอยากได้เต็มเต็มเลยเอ้ยเล่นน้ำด้วยดีมันน่ารักจุ๋มตีโป่งอย่างเลยโอเคจ้าตัวสะอาดแล้วเนาะพร้อมฉุยเลยอ๋อนี่เป็นครั้งแรกที่หนูอาบน้ำใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวแม่เก็บผ้าเช็ดตัวให้นะเออนี่มันคือนวัตกรรมใหม่ในการอาบน้ำเหรอเนี่ยทั้งอาบทั้งซักเสื้อในตัวซักหมวกด้วยนี่ไงหิวข้าวหรือยังยังไม่หิวใช่ไหมเดี๋ยวแม่ซักผ้าแป๊บนึงนะนี่เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่หรือเปล่าเอาไหมลูกเดี๋ยวแม่เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ให้ไงนี่ไงเอาชุดสีเหลืองดีไหมอ่ะเดี๋ยวแม่ใส่ให้นะว้าสวยหล่อจุงใบทั้งหล่อทั้งเท่เนี่ยหล่อเหมือนผ้าเลยจมูกโตเหมือนพ่อด้วยจมูกโตเหมือนแม่เลยหน้าตาเหมือนคนข้างบ้านนะเราเนี่ยหน้าตาเหมือนข้างบ้านเราที่ชอบชูแขนแล้วก็เรียกผีมาทักทายเราใช่ไหมก็คล้ายๆอยู่นะพี่เคนโอเคจ้านี่เลยนี่เลยผ้าเสร็จแล้วตามแม่มาตามแม่มาตอนนี้ลูกของเราก็เดินตามมาได้แล้วนะเดินตามเราต้อยๆเลยแหละโอเคจ้ารออยู่ตรงนี้ก่อนนะหิวอะไรเปล่าอยากกินอะไรไหมเดี๋ยวแม่ทำให้กินแต่ตอนนี้พ่อหิวไส้จะขาดแล้วเนี่ยมีอะไรให้กินบ้างนี่ไงพี่เคนเค้กหน้าบ้านน่ะไปกินก่อนดิเค้กที่สวนสาธารณะนี่ๆเขามีเนื้อย่างให้กินเค้กส่วนรวมเหรอนี่เนื้อกระต่ายย่างกินไปก่อนดีอุ๊ยลูกง่วงนอนอีกแล้วอุ๊ยทำไมลูกนอนบ่อยจุงไม่สบายหรือเปล่าลูกไปโรงพยาบาลมั้ยนี่แหละทำไปนั่งกันดีกว่าไปหาหมอมั้ยรู้สึกลูกจะนอนบ่อยเนี่ยโอเคจ้าเราปูที่นอนให้ลูกใหม่แล้วนะก็โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็เล่นพ่อแม่ลูกเลี้ยงลูกไว้แค่นี้กันเนาะถ้าชอบเลี้ยงลูกน่ารักแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์และใครกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนๆเล่นเกมไม่ครับต่อไปนะไม่ลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะอันนี้ต้องไปแล้วไปจ้า